กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสมคิดเชื้อคงพรรคเพื่อไทยจากอุบลราชธานีก็ขอบพระคุณท่านประธานนะแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานตสช.และคณะที่มาชี้แจงแล้วก็มาจะคงจะตอบรายละเอียดสำหรับผมคงไม่มีคำถามท่านแต่ก็คงเป็นเรื่องที่เรามานั่งปรับทุกข์กันดีกว่าผมเชื่อว่าท่านกับผมก็จะต้องพอทราบเรื่องนี้ที่ปรับทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เห็นที่ผ่านมาน่ะเราอาจจะเห็นตรงกันหรือไม่ตรงกันสิ่งที่เกิดขึ้นผมเห็นหนังสือที่ท่านรายงานก็อ่านพอคร่าวๆคงไม่ได้อ่านละเอียดเพราะว่าหลายท่านรายงานก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหนังสือสวยๆเรื่องที่อยากจะเล่าให้ท่านประธานฟังผ่านไปยังผู้ชี้แจงว่าเรื่องที่ดินเป็นปัญหาถ้าพูดถึงปัญหาบ้านเราเนี่ยมันเกินกว่าที่สำนักงานของท่านที่เกิดใหม่ที่จะมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขได้มันเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องมันวุ่นวายซับซ้อนเกิดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทุกคนก็คาดหวังแต่พอความคาดหวังมากๆเข้าก็ไปโยนความทุกข์ใส่คณะกรรมการชุดนี้แต่เท่าที่ผ่านมาเท่าที่เห็นนี่นะครับท่านประธานนะเวลาตั้งคณะอนุเนี่ยคนที่มีบทบาทที่ผมมองว่าสำคัญก็คือทางคณะกรรมการของจังหวัดประชุมทีไรเหล่านี้แหละจะรวบรวมบรรดาที่ดินซึ่งมีปัญหาท่านผู้อำนวยการต้องทราบนะปัญหาที่ดินวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่มาเรียกร้องหรือมาร้องทุกข์ต่างๆเนี่ยเกิดจากการอยากได้เอกสารสิทธิ์สำนักงานที่ดินนโยบายที่ดินเนี่ยผมดูหน้าที่ก็เยอะครับแต่มันไม่มีอำนาจที่จะไปออกเรื่องนี้ได้ท่านประชุมทีนึงเนี่ยผมดูแล้วก็น้อยมากเลยในจำนวน 3-4 ปีแม้กระทั่งเรื่องเสนอครม.ท่านก็ยังน้อยนิดนั่นก็คงไม่ได้ไปคาดคั้นอะไรกับท่านเพราะท่านมีหน้าที่เท่านี้หลักใหญ่ๆมันอยู่ที่จังหวัดทำหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะกรมป่าไม้กรมอุทยานกรมที่ดินสปก.กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงมหาดไทยเยอะแยะเลยที่ดินแปลงเดียวเนี่ยมึนกันไปหมดแล้วครับกว่ามันจะเข้ามาจัดเป็นระบบของไอ้ออกเอกสารให้ทีนี้หลายท่านก็พยายามจะคล้องใจว่าเอ๊ะสำนักงานคทช.ออกมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นเอกสารที่จะไปทำกินเขาจะได้สิทธิ์อะไรมากอะไรบ้างเหล่านั้นคือพี่น้องอยากทราบท่านต้องประชาสัมพันธ์ตรงนี้ไปแม้จะออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดเป็นนส.3ยังไม่ได้ถ้าสมมุติว่าจัดสรรที่ดินไปแล้วเนี่ยให้เขาทำกินเนี่ยเขาได้สิทธิ์อะไรบ้างไม่ใช่บอกนี่นะจัดแล้วนะคทช.คทช.จังหวัดเนี่ยจัดแล้วแล้วมอบให้เขาไปแล้วเขาได้อะไรอันที่1อันที่2เนี่ยปัญหามากที่สุดเรามาคุยกันนะครับผมก็เชื่อว่าท่านทราบอันที่2คือว่าผู้ที่อยู่มาก่อนครอบครองมาก่อนจำนวนมากมีทุกจังหวัดที่ท่านอาจารย์กนกวงการงานท่านเอ่ยถึงจังหวัดอุบลต้องขอบพระคุณนั่นละถูกมันมีทุกจังหวัดแล้วผู้ที่ครอบครองมาก่อนเขาจะสามารถพิสูจน์สิทธิ์ได้อย่างไรแล้วพิสูจน์ไปแล้วถ้าเขาบอกว่าสิทธิ์ไม่ได้เขาจะโดนคดีไหมผมว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่การประชาสัมพันธ์ของคณะท่านความมุ่งหวังของประชาชนเนี่ยพอคณะที่ดินมีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนก็บอกเฮ้ยคณะนี้มาแล้วจะได้คณะนู้นมาแล้วจะได้ทั้งที่ความจริงอ่ะมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดแม้กระทั่งท่านที่นั่งอยู่ข้างบนที่ชี้แจงอ่ะท่านก็ทราบดีว่ามันไม่ง่ายมันเป็นเรื่องที่บางท่านยังมาพูดกับผมหลายท่านว่าให้สภาผู้แทนราษฎรออกกฎหมายใหม่หมดดีไหมเอามันใหม่หมดล้างไพ่ใหม่หมดดีไหมผมก็บอกว่าถ้ามันทำได้มันก็ดีอะมันติดขัดด้วยสารพัดเรื่องที่ดินแปลงเดียวอยู่ตั้งหลายเรื่องแม้กระทั่งที่ลาดพัสดุยังมีปัญหาได้เลยครอบครองกันไปครอบครองกันมากรมธนารักษ์ก็บอกว่าพิสูจน์สิทธิ์ไปแล้วว่าเป็นของกรมธนารักษ์ชาวบ้านก็บอกว่าอยู่มาก่อนเถียงกันไปกันมาสุดท้ายกรมธนารักษ์ก็บอกว่าเนี่ยคุณต้องเช่านะคุณต้องเช่าถึงจะได้สิทธิ์เพราะนั้นเรื่องนี้มันก็จะมาเกี่ยวพันกับท่านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติว่าเรื่องนี้เนี่ย
เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านลองไปคิดไปทำดูลองไปคิดไปทำดูว่าท่านจะประสานกับหน่วยไหนได้แล้วท่านจะต้องร่วมมือกับหน่วยไหนเหมือนท่านเป็นหน่วยงานบูรณาการทั้งหมดนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆของท่านหรอกอนุทั้งหลายที่มีในรายการเนี่ยผมถือว่าเป็นธรรมดามากเป็นปกติตัวสำนักงานนี่แหละเป็นตัวรันเรื่องเป็นตัวทำแล้วจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับคณะซึ่งท่านตั้งขึ้นนั่นแหละคือแม่งานใหญ่สิ่งที่ประชาชนข้องใจมากที่สุดคือเวลาหลายท่านก็พูดไปว่าปัญหาของเวลาเท่านั้นแหละผมยกตัวอย่างแถวบ้านผมอันนี้เป็นเรื่องเก่านานมาแล้วเทศบาลอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีผมพูด 2-3 ครั้งเรื่องในเขตเทศบาลมีประชากรจนเจริญแล้วอยู่40ปีแล้วไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยเป็นป่าสงวนแค่ขอเพิกถอนป่าสงวนท่านประธานนะ8ปีนะครับตอนนี้เรื่องยังติดคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่เลยนี่ขนาดเรื่องเดียวนะครับเพราะนั้นก็ฝากให้กำลังใจว่าทางคณะกรรมการที่มาชี้แจงว่าบางเรื่องมันยุ่งยากท่านต้องอดทนที่จะทำอดทนที่จะประสานงานผมไม่ต้องการคำตอบเท่าไหร่ต้องการให้กำลังใจท่านทำงานมากให้มันดีขึ้นแล้วก็บูรณาการให้มันดีเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความหวังในสำนักงานนี้ว่าอย่างน้อยๆเอาละถึงจะมีเหนืองานหนึ่งก็ยังเป็นที่พึ่งได้ยังเป็นที่บอกว่าเอ้ยผ่านไปหาใครไม่ได้ก็เข้าไปหาคทช.จังหวัดซึ่งอย่างน้อยๆเขาไปถึงง่ายกว่าสิ่งที่อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการว่าท่านต้องประชาสัมพันธ์เชิงลุกให้มากให้พี่น้องเข้าใจว่าท่านมีหน้าที่อะไรแล้วท่านจะประสานกับใครความสำเร็จจะเกิดอยู่กับใครเพราะนั้นก็ขอฝากครับท่านประธานขอบพระคุณครับ